อ้อมบอกว่าเวลาปฏิบัติท่าที่หนึ่งรู้สึกถึงลมหายใจเข้าออกได้อย่างสบายๆค่ะแต่พอปฏิบัติท่าที่สองโดยใช้สปีดช,ช้าลงตามที่อาจารย์แนะนํารู้สึกลมหายใจไม่ยาวพอต้องกลั้นหายใจจนรู้สึกอึดอัดน่าจะต้องไปฝึกหายใจด้วยท้องตามที่อาจารย์แนะนําถูกไหมคะถูกต้องแน่นอนครับนะถ้าหากว่าหายใจด้วยท้องได้นะคุณจะรู้สึกว่าท่าสองเนี่ยง่ายนิดเดียวแล้วยิ่งทํายิ่งมีความสุขนะอันนี้ก็หลายคน ช่วยช่วยบอกบอกมาช่วยยืนยันกันมานะว่าท่าสองเนี่ยจากเดิมที่ไม่ชอบเลยกลายเป็นติดใจกลายเป็นรู้สึกว่าเป็นท่าที่ทําไปไเรื่อยๆไม่รู้จบเลยนะทําไปได้ทั้งวันทําไปได้หลายๆชั่วโมงสําหรับบางคนนะตอนนี้ไปถึงขั้นที่มันเหมือนกับท่าที่สองเนี่ยมันเคลื่อนไปโดยอัตโนมัติแล้วไอ ความจงใจความเมื่อยความอะไรทั้งหลายเนี่ยมันหายไปหมดนั่นก็เพราะว่าภาวะทางกายภาวะทางใจมันสอดคล้องกลมกลืนกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนกับคนที่วิ่งมาราธอนนะฮะถ้าผ่านจุดที่มันเหนื่อยที่สุดได้ช่วงกลางไปช่วงที่เหลือเนี่ยเหมือนกับวิ่งอยู่บนสวรรค์นะฮะ